เมื่อกี้ SMS มีถามว่าใครมาวันนี้ใครมาอยากดูแล้วอ่ะถ้าอยากดูแล้วนะจ๊ะขอบอกตรงนี้เลยว่าพี่สแตมมาไปชมกันเลยครับมันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้ทำให้ใจฉันไม่ยอมหยุดเสียทีแม้ว่ามันไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดไปกี่สักทีแต่ว่าความรักก็ยังคอยฉันทำแบบนี้ที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมจะรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหมุนไปก่อนเขาได้ยินเสียงข้างนอกเขาได้ยินเสียงผมไหมข้างนอกได้ยินบ้างนะฮัลโหลโอเคขอเล่นอีกสักเพลงนึงครับเป็นเพลงล่าสุดของผมนะครับผู้ชายดีๆผู้ชายดีๆมีแฟนหมดแล้วคุณจะรออะไรผู้ชายรวยๆลูกคนรวยๆก็มีคนสวยแย่งชิงมากมายผู้หญิงที่รูปงดงามอย่างคุณแต่โสดเป็นวุ้นเสียตายลองคบแค่ผู้ชายกลางกลางอย่างผมได้ไหมเขาคนนั้นหันมามองแต่คุณแต่คุณก็มองข้ามไปเขาคนนั้นก็รอมาร่วมปีแต่คุณก็บอกว่าไม่ใช่เขาคนนั้นเห็นมารออยู่ตอนเย็นคุณก็บอกพี่ชายแต่ยังไม่ชอบมาระบายบอกว่าคุณเหงาใจเขามองดูคุณมาตั้งนานอยากบอกอะไรด้วยได้ไหมว่าผู้ชายดีๆผู้ชายดีๆมีแฟนหมดแล้วคุณจะรออะไรผู้ชายรวยๆลูกคนรวยๆก็มีคนสวยแย่งชิงมากมายผู้หญิงที่รูปงดงามอย่างคุณแต่โสดเป็นมุนมันน่าเสียดายลองคบแค่ผู้ชายกลางกลางยังคงได้ไหมผู้ชายดีๆเป็นแก้หมดแล้วผู้หญิงที่รูปงดงามอย่างคุณแต่โสดเป็นมุนมันน่าเสียดาย
ลองคบแค่ผู้ชายกลางกลางขอผมเป็นผู้ชายกลางกลางชายกลางของคุณได้ไหมขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชายกลางครับพี่ชายน้อยไม่ไม่มาร้านนี้ต้องไม่ทำเกียร์แล้วล่ะงานน่ะไม่ใช่พจมานไม่ใช่เรื่องนั้นอ๋อไม่ใช่เรื่องนั้นชายกลางกลางชายกลางกลางชายกลางนี่สแตมครับคือปกติแล้วเนี่ยนะเวลาศิลปินมาบางทีเราก็จะให้แนะนำไม่ต้องแล้วล่ะไม่ต้องแล้วฮะเป็นยังไงบ้างทำไมอ่ะทำไมไม่ให้แนะนำอ่ะก็โหยพี่อยากแนะนำพี่เชิญเลยค่ะพี่ไม่มีอะไรเหมือนกันครับพี่สแตมนะฮะก็เป็นยังไงบ้างสำหรับผมอยากจะรู้ว่าพี่แบบเพลงดังเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเหมือนคงเหมือนคว้างชายกลางเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเมื่อกี้เห็น SMS มีคนส่งมาค่ะว่ายังคิดถึงสมัยที่พี่ร้องเพลงสมมุติอยู่เลยอ๋อนั่นมันเออประมาณโอ้ห้าหกปีก่อนนะครับใช่ครับนี่ผมจะกระแทกหน้าคุณมากเลยหนูก็ว่างนะไม่น่าเชื่อว่า5ปีนี่วันเวลาจะได้ทำลายพี่ไปเยอะเหมือนกันนะฮะเอางี้ดีกว่าเราถามถึงผลงานที่แซงที่พี่เนี่ยออกมาหลายซิงเกิลแล้วพี่คิดว่ามีซิงเกิลไหนคะสำหรับพี่ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเลยมีดังเพลงเดียวเลยเพลงความคิดนะครับแล้วก็ดังแบบย่อมๆไปเรื่อยนะเฮ้ยไม่นะไม่นะครับไม่ดังเลยไม่ผมเคยจัดรายการวิทยุอยู่เพลงพี่นี่บอกว่าเปิดตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงเวลาตอนพักอะไรเงี้ยพักกินข้าวพักฟังข่าวอะไรเงี้ยตลอดเลยอ๋อเปิดไม่ว่าจะเป็นเพลงไปให้หมดแล้วพี่ก็มีหลายซิงเกิลมากเยอะมากฮะมีชายกลางไม่ว่าจะเป็นเพลงมีสองสามเพลงตลกตลกกันเนี่ยพี่อ่ะเรามาพูดถึงชายกลางดีกว่าซิงเกิลล่าสุดของพี่แซมใช่ครับเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่แบบปล่อยออกไปแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงก็มันดีกว่าตอนไม่ปล่อยนะก็ต้องอย่างนั้นเหรอครับไงครับไงครับพี่ก็มีคนเห็นคนเอาไปคัฟเวอร์ใน YouTube กันนะครับเวลาไปเล่นสดที่ไหนก็เริ่มมีคนร้องตามได้ครับเมื่อกี้ผมเห็นตากล้องจริงๆเหมือนจะร้องตามติดเคี้ยวหมากฝรั่งดีใจนิดนึงนะไม่ใช่เว้ยก็เลยอีกนิดนึงน่ะผมว่าถ้าไปสิแก๊งเปิดเยอะมันก็จะเยอะมากครับผมเอางี้กว่านี้หลายๆคนที่ฟังเพลงพี่แล้วอยากบอกว่ามีเพลงพี่กลับไปฟังที่บ้านก่อนเข้านอนตื่นมาแปรงฟันงี้ต้องทำไงพี่ผมจำรหัสไม่ค่อยได้นะเมื่อกี้เขาบอกว่ามันอยู่ข้างล่างแล้วใช่ครับผม www.2music.com นะที่นี่ที่เดียวเลยใช่ค่ะแต่ว่าขอแซงนิดนึงอันนี้เนี่ยคือตาม SMS ตามคำขอมีเขาบอกมาค่ะว่าวันนี้เป็น April Fool Day ครับผมพี่สแตมช่วยเล่นมุกรับวันนี้หน่อยได้ไหมเขาพูดแบบนี้เลยผมหล่อแล้วกันเอ้ยพี่เฮ้ยพี่ตื่นมาเมื่อเช้ารู้สึกตัวเองหล่อไอ้พี่กนนะฮะตัวหกแบบเขายิ้มกันบ้างดีกว่าพี่ได้ข่าวคุณจะรู้สึกยังไงแล้วคุณตอบคุณตอบไม่คือเนี่ยเห็นผลงานที่มาก็ตามงานต่างๆเยอะแยะมากมายครับได้ข่าวว่าพี่จะมีคอนเสิร์ตของตัวเองเป็นครั้งแรกคุณนี่ร้ายเรียนเดย์เรียนเดย์คุณนี่ร้ายมากคุณนี่ครับทำได้ดีมากผมติดตามผลงานพี่มาตลอดนะฮะตั้งแต่ผมคิดตรงนั้นเลยยังไงบ้างคะสำหรับเรียนเดย์ก็ตอนนี้มีคอนเสิร์ตของตัวเองนะครับใช่เป็นเดือนมิถุนายนก็ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวจะมาออกรายการมิวสิกแกงอีกทีถ้าเกิดว่าเรามีวันที่แน่นอนแล้วได้ครับยินดีต้อนรับได้ครับก็สแตนบายไปก่อนเราสองคนจะขึ้นคอนเสิร์ตไหมพี่แน่นอนแน่นอนเราเป็นอะไรอ่ะไปผู้ชายกันเราเป็นชายน้อยเลยผมให้ขึ้นหมดเลยดีทั้งอีกอันข้างนอกได้โอเคขอบคุณพี่สแตมมากครับวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะใช่แล้วครับมิวสิกแก๊งของเราอ๋อให้พี่ฝากอะไรนิดนึงถึงแฟนมิวสิกแก๊งดีกว่าอ๋อก็ฝากทุกเพลงที่ผมทำออกมาด้วยนะครับจะไม่ค่อยมีคนฟังมากนะตอนนี้แต่ว่าถ้าคุณฟังแล้วให้คุณลูกหลานของคุณฟังต่อไปมันก็จะอยู่ไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะเดี๋ยวเมื่อกี้พอหันไปปั๊บมีคนถามมาว่าสรุปพี่สแตมมีคอนเสิร์ตจริงๆหรือเปล่าคะวันนี้มีจริงจริงมีจริงพี่สแตมเล่นมุกแล้วก็เริ่มไม่เชื่อตัวเองแล้วเนี่ยพูดเล่นมากจนไม่รู้ว่าเรื่องจริงเป็นเรื่องอะไรจริงไหนแน่พี่สแตมรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องจริงนะครับโอเควันนี้นะคะก็ยินดีที่พี่แซมมาร่วมรายการมิวสิกเกมของเราแต่ตอนนี้เรามีมิวสิกวิดีโอมาให้ได้ดูกันถูกต้องครับแล้วคุณคนนี้เนี่ยจะมาในวันพรุ่งนี้ด้วยไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าเขาเป็นใคร